จอยไปจอยเราเลือกเอาเรื่องอันนี้ก่อนนะเรื่องงานก่อนนะจริงๆรู้ว่าต้องมาทำงานร่วมกันมันต้องปรับจูนเนี่ยเพราะมันต้องมาคู่กันไม่ต้องปรับคิดว่าไม่ต้องจูนอะไรเลยเพราะอยู่ร่วมกันมานานแล้วใช่หนูแทบไม่ต้องจูนไม่ต้องปรับอะไรเลยสักอย่างเดียวแค่ตื่นมาให้มันตรงอะเวลานัดโอเคละอันนี้เราจะเรียกให้อุ้มมีนาหรือมีนาอุ้มจริงๆแฮชแท็กมันเป็นมีนเวฟมีนเวฟแต่ภาพรวมแต่ว่าแต่ไม่รู้เรื่องนี้เขาจับเราสลับหรือเปล่าไม่ได้ถามในคาแรคเตอร์ของแต่คนมันยังไงบ้างถามอุ้มก่อนคือหนูอะเป็นตัวเองคือทั้งหนูแล้วก็มีนาคือทั้งหนูแล้วมีนาคือเป็นตัวเองเลยหนูก็เป็นแบบเป็นสาวแซ่บเป็นดีไซเนอร์เป็นสาวแซ่บเป็นคนที่แต่งตัวเก่งจัดจ้านเป็นคนที่มีความอาจรู้ใช่แต่คงอาจจะไม่ได้แซ่บเท่าชีวิตจริงของเปรี้ยวอ่ะจะเป็นคนแบบร่าเริงสดใสเป็นคนแบบชอบหลุดความลับอะไรตลอดเวลาแต่ถ้าการแต่งตัวค่อนข้างที่จะคล้ายหนูเลยแต่ว่าคาแรคเตอร์หนูว่าไม่ใช่ก็ต้องรอติดตามซึ่งมันก็ไม่ไกลจากตัวเองทั้งคู่เลยใช่ค่ะด้วยความที่มันได้ยุ่งกันอ่ะมันต้องมีในบทแล้วมันต้องปรับจูนนอกจากเป็นตัวเองแล้วยังไงบ้างมองหน้าแล้วไม่หลุดใช่ไหมหรือว่ายังไงจะหลุดคำไหมจริงหนูว่ามันก็ต้องปรับมันต้องทำอะไรเยอะนะสำหรับหนูอ่ะเพราะว่าคือถามว่าเราสนิทกันไหมมันสนิทกันจริงแต่พอเป็นคาแรคเตอร์แล้วอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะเหมือนเรา2คน 100% เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องรออ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านสำหรับหนูหรือว่ามันต้องเป็นการฝึกเลยแหละเพราะมันก็ค่อนข้างหนูอ่ะใหม่มากกับการมาเป็นนักแสดงแล้วอีกอย่างนึงแบบถ้าเกิดแบบมันมีโมเมนต์ที่โอเคถ้าวันนึงผู้กำกับเขาบอกเออเราเป็นแฟนกันนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยเรามองเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมมันก็คือต้องฝึกฝนแต่หนูคิดว่าเขาก็จะช่วยหนูได้แน่นอนไม่งั้นพี่ถามถ้าในเรื่องมันต้องมันคู่กันใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแฟนกันอยู่แล้วว่าเราเตรียมใจหรือว่าต้องมองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างให้มองว่าเขาเป็นแฟนเราคือถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอ่ะรักกันอยู่แล้วนะคือเราเป็นเพื่อนกันอะไรกันมาเรารักกันอยู่แล้วไม่ไหมเราเป็นเพื่อนกันถามว่ารักกันไหมมันรักกันอยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แต่ว่าพอในเรื่องอ่ะมันอาจจะต้องเป็นความรักที่แบบเพิ่มเข้าไปอีกที่แบบมากกว่าหรือว่ามันต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเหมือนกันเพราะว่ามูดมันจะออกมาประมาณไหนใช่ค่ะเพราะในซีรีส์ทั่วไปมันก็จะมีฉากเลิฟซีนเอ็นซีอะไรเงี้ยเรามีความเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมกายยังไงบ้างก็คิดว่าถ้าคิดตอนเนี้ยคิดว่าไม่แต่พอถ้ามันจริงๆอ่ะอาจจะเขินก็ได้ไงเพราะเราก็ไม่รู้มันยังไม่ได้ทำอ่ะอุ้มเป็นรู้สึกยังไงจะต้องมีการแบบว่าเลิฟซีกันอ่ะจุ๊บกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงเขินแหละค่ะแต่เมื่อกี้ที่พี่อาร์เขาบอกว่าคือมันจะมากกว่าแค่จุ๊บอย่างเดียวนะเพราะว่าของเรามันจะแซ่บมากเลยนะเราสองคนอ่ะปกติเขาชอบแอบจุ๊บหนูเยอะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงถ้าแบบแอนแต่มันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นการจูบที่มีตากล้องยืนอยู่แล้วคนก็หลอกเราก็ไม่เคยซะด้วยไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยแบบมีกล้องวางแบบจูบสิจูบกันจูบเดี๋ยวนี้รักไม่งั้นไม่งั้นพี่ถามแล้วกันพี่ถามแล้วกันตอนจูบอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์หรือมันเป็นอุ้มถ้าต้องจูบเป็นจริงอ่ะคาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดงสาวตอนไม่ปิดหรอนักแสดงสาวท่านหนึ่งหรอแล้วตอนที่เราไม่มีกล้องล่ะที่เราไปจูบปะก็อย่างนี้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยบ้านซีรีส์ตอนนี้ฉากแต่เมื่อกี้นอกซีรีส์นิดนึงแอบวนจริงๆมันต้องละลายพฤติกรรมกันมากเลยถ้ามันถึงฉากเนี้ยมันต้องความสนิทกันมากใช่คือหนูสนิทกันมากเตรียมใจไหมก็ทำได้หนูว่าหนูทำได้แน่นอนฉันเชื่อว่าทำไมยืนละมุนอยู่คนเดียวเลยนะนี่นาทำได้แต่ไม่รู้ว่าตอนทำอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะมันก็คงเป็นครั้งแรกที่หนูจะเล่นเลิฟซีนตั้งแต่หนูเคยเล่นละครเล่นซีรีส์มาหนูไม่เคยโดนเล่นฉากเลิฟซีนเลยคือมากสุดคือแค่จุ๊บอย่างนี้แล้วออกแต่ถ้าอันเนี้ยมันจะต้องลึกซึ้งกว่านั้นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตในการถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วมีเลิฟซีนแต่ด้วยความเป็นอุ้มมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจก็สบายใจเดี๋ยวแปรงฟันให้แค่เดี๋ยวแปรงฟันอะไรพร้อม
เราเหมือนกันไม่เคยเหินไม่เหินไม่เหินมันทำบ่อยโอ้ยแต่ตอนเขาล็อกคนดีนะดูแลผู้ดีมากเลยที่ไปรับที่สนามบินไปรับที่สนามบินอ๋อใช่ต้องไปรับสิโอ้โหคุณอุ้มกลับมาทั้งทีนี่ท็อปท็อปสิบเราไปบนปลอมตัวไปเลยพี่หนูไม่ได้อาบน้ำใช่ไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะหนูไม่ได้อาบน้ำแล้วหนูไม่แต่งหน้าคือต้องไปถึงบ่ายสามใช่ไหมหนูตื่นขึ้นมาบ่ายสองกว่าแล้วหนูไปทำไงหยิบหมวกใส่แว่นตาปุ๊บใส่แว่นออกเลยแปรงฟันนิดนึงใช่ไหมหนูปลอมตัวใช่จริงๆไม่ได้อาบน้ำคือมันไม่ใช่งานของเราอยู่แล้วไงพี่เราไปในฐานะแบบว่าไปรับเหมือนเราเป็นแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วคือเราไม่ต้องแต่งตัวก็ได้พุ่มเราในวันนั้นที่มันเกิดการมันเหมือนแบบคนมันเยอะมากค่ะแล้วทีนี้มันเป็นการเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วด้วยความที่หนูใส่ส้นสูงด้วยแล้วกางเกงก็ยาวแล้วคือคนมันแบบชุลมุนอ่ะเบียดไปเบียดมามันก็เลยล้มลงไปตกใจตรงที่ลงตกใจมากคือหนูไม่ได้ตกใจที่มงหล่นหนูตกใจตรงที่หนูจะขึ้นมาได้ไหมมันกลัวนะคะจังหวะที่เราล้มลงไปเรารู้สึกว่าเราเป็นมดอ่ะเราอยู่แบบยักเต็มเลยอ่ะเออแล้วมันหายใจไม่ออกแต่พอขึ้นมาแล้วเออโอเครอดตายละตอนนั้นที่มองมันหลุดเรารู้สึกยังไงใจวูบหรือว่ายังไงหนูวูบตั้งแต่หนูเหมือนจะเป็นแพนิคเลยค่ะจังหวะที่เราเดินไปเราคือคนเริ่มแบบดึงเริ่มจับตัวเยอะๆเข้าเงี้ยแล้วพอตอนที่ล้มเลยก็คือแบบหายใจไม่ออกก็แหละคุณบอกว่ามงมันต้องไปขอคู่กับนางงามแต่พออยู่ดีมงมันตกมันหลุดใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายมันก็ยังเป็นมงของหนูแล้วตอนนี้คือได้มีการไปซ่อมแซมหรือว่ายังไงบ้างไม่หักค่ะไม่หักไม่เป็นไรเลยจังหวะนั้นแข็งแรงแต่เราไม่หวั่นใช่ไหมว่าเป็นอาถรรพ์หรือว่าอย่างนี้ไม่มันไม่มีอะไรยังไงก็เป็นของเราใช่มันเป็นของหนูต่อให้หนูล้มแล้วมันหักมันก็เป็นของหนูอันนี้ยังไงก็กลับมาเป็นหัวหนูใช่เลิศมุ้งได้พาแกประกวดเราจบแล้วทีนี้ก็คือเป็นทีมสี่มาประกวดใช่ค่ะใช่ล่าสุดคือเราออกมาทวิตเตอร์ในรอบชุดที่เราทีมสี่ใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นดราม่าเบาๆเหมือนเราเป็นดราม่าด้วยหรอเราเป็นถ้วยพี่นวัดใช่เหมือนคะแนนอ่ะเราบอกว่าให้ที่1กับเราทีม4คือที่1ของเวทีมิดแกนในการเดินชุดว่ายน้ำแต่ก็เป็นจริงก็คือเรื่องจริงสำหรับหนูหนูว่าพี่พิมพ์เดินดีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ติดเอ๊ะอะไรเลยตอนนั้นหนูแค่แบบอยากจะซัพพอร์ตพี่เขาด้วยซ้ำว่าเฮ้ยพี่เขาทำเขาเตรียมตัวดีแล้ววันนั้นเขาก็ทำออกมาดีแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยเมคเซนส์วะถ้าเกิดตอบในมุมของหนูนะเพราะว่าในจังหวะท็อป5หรือว่าท็อป10ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะหนูว่ามันเป็นอะไรที่คุณภาพมากๆแล้วท็อป5ที่ส่งออกไปแต่ละเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามหนูว่าอันเนี้ยคือหัวกะทิแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้หนูแบบโอ๊ยมันเอ๊ะในใจอ่ะหนูก็เลยทวิตเลยก็คนคิดว่าน่าจะได้คะแนนมากกว่า3มากกว่า3เออใช่ใช่พี่ก็คิดเหมือนกับหนูแหละหนูว่าแต่เขาบอกว่าปุ้มจะเอาพี่นวัดมาเป็นศูนย์กลางคนไม่ได้ไม่มันเป็นความคิดของหนูเราคิดว่าจริงๆแล้วบริบทมีดราม่าเด้อเพิ่งรู้นะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยจริงๆเราคิดว่าบริบทมีโก้กับมีแกนการเดินชุดว่ายน้ำมันอาจจะต่างกันแหละคนก็เลยแบบอาจจะยกแบบ3 4 5อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่หนูบอกไปอะค่ะมันก็เป็นความคิดส่วนตัวของหนูถ้ามันไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นหรือไม่ตรงกับความคิดของหลายๆคนก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ออกมาซัพพอร์ตทีมสี่ใช่เอาจริงหนูก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะไม่ใช่แค่พี่พิมจีเดี๋ยวเทียไปประกวดหนูก็ต้องเชียร์เทียต่อย้อนกลับไปที่ดราม่าก่อนหน้าที่เราไประหว่างประกวดสำหรับตัวหุ้นนะที่ประกวดอินเตอร์แล้วมีนาได้มีการถ่ายรายการเนาะกับทางไผ่หลิวตอนนั้นเป็นดราม่ามากกับเรื่องนางลูกอันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีการถึงเล่าถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับนางลูกขึ้นมาในรายการนั้นวันนั้นก็คือวันนั้นอ่ะในรายการเราก็คือนั่งคุยกันกับไผ่หลิวอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งคำถามที่หลังกล้องส่งมาว่าเล่าเรื่องนี้หน่อยเราก็เลยเล่าแต่ประเด็นที่หนูเล่าอ่ะคือจริงอ่ะหนูเป็นคนไม่สนใจเรื่องไสยศาสตร์อะไรเลยหนูไม่เชื่อด้วยซ้ำแต่ประเด็นที่หนูพูดคือเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเข้าหาคนอื่นทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าเกรงหรือว่าทำให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นกันหมดแต่หนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครเราแค่เล่าเป็นสถานการณ์แต่หลายคนมันเหมือนไปการไปจับโยงกับนางงามคนหนึ่งเพราะว่าเราก็มีการพูดถึงว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้เข้ารอบด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เรารู้สึกยังไงบ้างคนไม่เข้ารอบเยอะมากค่ะคือถ้าใครอยากเดือดร้อนก็ไม่หนูไม่ได้เอ่ยมันไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วถ้าใครอยากเอ่ยก็เป็นเรื่องของเขาทำไมพี่ย้อนกลับไปเราคอนเฟิร์มว่าที่ผ่านมาบางคนมันมีตำนานนี้เกิดขึ้นหนูไม่รู้ว่าตำนานเนี้ยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้รูปเพื่ออะไรไม่รู้แต่รูปอะรูปแน่ๆแล้วไม่ชอบให้คนมารูปมาโดนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนิทกันอันนี้คือประเด็นแล้วพอมันเกิดตำนานนี้ขึ้นมาด้วยความที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อเรื่องสัญญาศักดิ์แต่เราคิดว่ามันเป็นสัญญาศักดิ์นะคือเอาอย่างนี้คนในกองอ่ะเขาเรียกกันแบบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่ารูปแล้วเกิดอะไรจริงไหมแต่มารูปอย่างเงี้ยรูปจริงแน่ๆแต่ไม่ชอบให้คือไม่ชอบให้มาโดนไม่ได้สนิทมารูปคลำหัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมากจริงถามคนอื่นแล้วพอเกิดการสมมติในกองเริ่มพูดว่ามันมีตำนานรูปขึ้นมาเนี่ยเราได้สังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามบริบทนั้นไหมหมายถึงว่ามันเกิดอะไรตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์นี้พอคนเริ่มพูดว่ามันเกิดตำนานนางรุ่งเนี้ยเราเริ่มสังเกตว่ามันเป็นจริงตามที่คนพูดมาอย่างนี้มั้ยหนูไม่คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อ่ะพี่เราพูดไปมันก็แบบจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไม่พูดดีกว่าแต่เราแค่พูดถึงเรื่องของการกระทำที่แบบเขาทำแบบนี้เราอึดอัดเรารู้สึกเราไม่ปลอดภัยแบบทำไมถึงแบบมันไม่ชอบคือแค่นี้แต่ฟีดแบ็กหลายคนเขามองว่าเราใช้คำพูดเหมือนบางทีแบบมันดูรุนแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยกับตัวของมีนาทุกวันนั้นในรายการคือสำหรับหนูนะหนูมองว่าคนเขาตีความหมายกันไปเองด้วยอะค่ะหนึ่งอย่างหนูเข้าไปฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามีนาไม่ได้พูดถึงหรือไปโจมตีใครเลยคือเขากำลังจะสื่อว่าการกระทำแบบนี้มันควรทำหรือเปล่ามันควรทำไหมในขณะที่บางคนอ่ะไม่ชอบแบบหนูที่หนูบอกว่าที่หนูล้มที่สนามบินที่หนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นแพนิคเพราะว่ามีคนหลายคนเข้ามาใกล้ตัวมาลูบมาแบบมาจับมาเข้าถึงตัวเรามากๆเกินโดยที่เราไม่ได้สนิทใจมันก็เลยทำให้มันเกิดความรู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีนากำลังแบบจะสื่อออกไปว่าเออมันการที่เราจะเข้าหาใครสักคนนึงแบบเข้าไปคลุกคลีหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะควรที่จะอยู่ในคอมเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สนิทใจกันมากพอหรือว่าเพื่อนกำลังจะสื่อแบบนี้แต่ว่ามันเหมือนโดนคุกคามอ่ะพี่คือเราอย่าแบบถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าทุกเพศเท่าเทียมกันจริงๆนะมันต้องมองให้เท่าเทียมกันจริงว่าแบบนี้ก็คือไม่ได้แล้วซึ่งทุกคนก็ไม่คนนึงอาจจะชอบคนนึงอาจจะไม่ชอบแค่เป็นสิ่งที่ของเขาใช่เราไม่ได้มองในมุมที่เป็นศิลปศาสตร์เลยเราแค่ไม่ชอบใครมาใช่แสดงว่าเราก็เคารพในสิ่งที่ทุกคนใช้คิดต่างกับเราได้ก็ไม่เป็นไรเป็นสิ่งของเขาแต่สิ่งที่มีน้ำพูดไปคือมันสิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากพูดใช่กับเพื่อนนางงามคนนั้นที่ได้ออกมามีการพูดเราได้มีการแบบทักหลังไมค์คุยกันหรือว่าเคลียร์ใจอะไรกันไหมไม่คุยค่ะไม่รู้จะคุยทำไมคือหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครแต่ถ้ามีใครอยากออกมาเดือดร้อนนั่นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะหนูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยหนูไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปคุยหรือไปอะไรกับใครเพราะหนูไม่ได้ทำความผิดอะไรให้ใครโอเค